Brave New World ตอนที่3เชื่อมั่นในมนุษย์เป็นไปได้ไหมที่บริษัทที่มีพนักงาน 14,000 คนจะมีสำนักงานใหญ่ที่มีคนแค่50คนผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามบ้านในเนเธอร์แลนด์อย่างบัวซอกนั้นทำได้ผู้ต่อผลเดียวที่สำนักงานใหญ่ใช้คนน้อยเช่นนี้เพราะเขาปล่อยให้ทีมพยาบาลหมื่นกว่าคนดูแลกันเองในเนเธอร์แลนด์เป็นเรื่องปกติที่พยาบาลจะแวะไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยสูงอายุถึงที่บ้านแต่กระบวนการนั้นราวกับโรงงานคือใช้ระบบที่ออพติไมซ์ที่สุดพยาบาลทุกคนทำงานแทนกันได้ในแต่ละปีผู้ป่วยจึงอาจได้เจอพยาบาลนับร้อยคนโดยไม่ซ้ำหน้ากันเลยแม้จะมีประสิทธิภาพแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถสร้างความผูกพันระหว่างผู้ป่วยและพยาบาลได้ซ้ำยังขาดความเป็นมนุษย์เสียอีกบัวซอคิดใหม่ทำใหม่ด้วยการซอยทีมพยาบาลเป็นทีมละ 10-12 คนและให้แต่ละทีมดูแลชุมชนหนึ่งไปเลยโดยทีมพยาบาลมีสิทธิ์คิดได้เองว่าจะดูแลผู้ป่วยอย่างไรเช่นนอกจากให้ยาผู้ป่วยแล้วพยาบาลอาจจะแวะไปกินกาแฟกับเพื่อนบ้านของผู้ป่วยเพื่อสอบถามว่าอาการผู้ป่วยดีขึ้นไหมวิธีการนี้ทำให้พยาบาลที่บัวซอกแฮปปี้มากเพราะเขาได้มีเวลารู้จักกับผู้ป่วยอย่างแท้จริงแถมยังสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะอันหลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาช่วยตัวเองได้ด้วยบัวซอกได้รับการโหวตเป็นหนึ่งในองค์กรที่คนอยากทำงานมากที่สุดอยู่เสมอแถมยังใช้เงินประหยัดกว่าวิธีการแบบเก่า 30% และมีรายได้ถึงปีละ350ล้านยูโรองค์กรอย่างบัวซอกนั้นมีอยู่ทั่วโลกโดยผู้เขียนขอเรียกชื่อองค์กรเหล่านี้ว่าองค์กรวิวัฒน์หรือ Evolutionary Organization ซึ่งมักจะทำในสิ่งที่องค์กรทั่วไปคิดว่าเป็นไปไม่ได้องค์กรวิวัฒน์นั้นตัดสินใจดีกว่าและรวดเร็วกว่าจัดสรรรอทรัพยากรโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากเบื้องบนจัดทีมและแตกทีมได้ด้วยตัวเองคิดค้นวิธีการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอขยายธุรกิจโดยไม่สูญเสียวัฒนธรรมองค์กรทำงานน้อยชั่วโมงแต่งานเสร็จมากกว่าปกป้องธรรมชาติแต่ก็ยังมีกำไรเหนือคู่แข่งองค์กรวิวัฒน์ทั้งหลายนั้นมีจุดร่วมอยู่2 อย่างคือพวกเขาเชื่อมั่นในมนุษย์ People Positiveและตระหนักในความซับซ้อน Complexity Conscious เชื่อมั่นในมนุษย์ People Positive FAVI คือโรงหล่อชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในฝรั่งเศสในปี1983ที่ทองฟรังกอยโซบริสเข้ามารับตำแหน่ง CEO ใหม่ๆ FAVI นั้นไม่ต่างจากโรงงานอื่นๆทุกคนต้องตอกบัตรเข้าออกมาสาย5นาทีก็จะโดนหักเงินเดือน5นาทีหน้าร้อนไม่อนุญาตให้เปิดแอร์แถมยังต้องปิดหน้าต่างเพื่อช่วยประหยัดไฟในการผลิตแค่จะเบิกถุงมือยังต้องขออนุมัติจากหัวหน้างานในวันแรกที่เขาได้เป็น CEO โซบริสจึงประกาศกับพนักงานทุกคนว่าจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปพวกคุณไม่ได้ทำงานให้ผมหรือให้หัวหน้าแล้วแต่คุณต้องทำงานให้ลูกค้าเพราะเขาเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้พวกคุณขอให้พวกคุณทำสิ่งที่คิดว่าเหมาะสมและจำเป็นสำหรับลูกค้าก็แล้วกันFAVI เริ่มแบ่งตัวเองเป็นโรงงานขนาดย่อมมินิแฟคทอรี่นับ10โรงงานไม่มีการตอกบัตรไม่มีเป้าการผลิตไม่มีหัวหน้ามีแค่เพียงพันธสัญญาที่จะทำเพื่อลูกค้าและเพื่อเพื่อนร่วมงานเดี๋ยวนี้พนักงานสามารถซื้อเครื่องมือใหม่ได้โดยไม่ต้องขออนุมัติและไม่เคยส่งมอบงานล่าช้ามา25ปีแล้วเหตุผลก็เพราะว่าแต่ละทีมใน FAVI นั้นสามารถควบคุมงานของตัวเองได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเป็นโทอินคอนโทรลการส่งมอบให้ตรงเวลาไม่ใช่เป้าหมายแต่เป็นมารยาทสำหรับการอยู่ร่วมกัน On Time Delivery is not a goal but a social expectation ในขณะที่คู่แข่งเอาท์ซอร์สงานไปที่ประเทศจีนกันหมดแล้ว FAVI ยังคงผลิตทุกชิ้นส่วนด้วยตัวเองแถมยังส่งออกไปประเทศจีนได้อีกต่างหากทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y คุณเป็นคนแบบไหน X ฉันไม่ชอบทำงานและอยากจะหลีกเลี่ยงมันให้มากที่สุด Y ฉันคิดว่าการทำงานนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์และการทำงานช่วยเติมเต็มฉันได้คนส่วนใหญ่จะบอกว่าตัวเองเป็นคนแบบ Y แต่ถ้าเราถามว่าเรามองพวกพนักงานหน้าร้านสาวโรงงานหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศว่าเป็นคนแบบไหนเรามักจะมองว่าคนเหล่านั้นเป็นพวกเอกที่พร้อมจะอู้งานได้ทุกเมื่อในปี1960ดักลาสแมกกริกอร์ได้เสนอทีออรี่เอกและทีออรี่วายขึ้นมาบริษัทส่วนใหญ่เชื่อในทีออรี่เอกและคิดว่าคนเราต้องถูกขับเคลื่อนด้วยรางวัล
และการลงโทษพวกเขามีสมมุติฐานว่าคนปกติจะไม่ยอมทำงานจนกว่าจะมีอะไรมาล่อถ้าผู้บริหารใช้คำว่าผลตอบแทนควบคุมกำกับบังคับใช้อยู่บ่อยๆก็มีแนวโน้มว่าองค์กรนั้นบริหารคนตามธีออรี่ X อยู่ส่วนบริษัทส่วนน้อยอย่าง FAVI และบัวซอกทำตามธีออรี่ Y ที่เชื่อว่าคนเรามีความปรารถนาที่จะบรรลุศักยภาพของตัวเองบันไดขั้นสูงสุดของมาสโลองค์กรวิวัฒน์เชื่อว่าคนเราไว้ใจได้และอยากเป็นที่เคารพถ้าเราสามารถมอบออโตโนมีหรืออิสระที่ให้คนได้คิดและทำอะไรด้วยตัวเองพวกเขาก็จะมี motivation ที่จะทำงานออกมาให้ดีโดยที่เราไม่ต้องมีรางวัลหรือบทลงโทษใดๆองค์กรที่ People Positive นั้นเชื่อว่ามนุษย์เป็นเหมือนกิ้งก่าที่พร้อมตัวปรับไปตามสภาพแวดล้อมเราปฏิบัติต่อเขาอย่างไรเขาก็จะทำตัวอย่างนั้นถ้าองค์กรหัวหมอกับเขาเขาก็จะหัวหมอกับองค์กรถ้าองค์กรไม่ไว้ใจเขาเขาก็จะทำตัวให้ไม่น่าไว้ใจแต่ถ้าองค์กรปฏิบัติกับเขาเหมือนทีมรวมดาราพวกเขาก็อาจจะกลายเป็นทีมรวมดาราขึ้นมาจริงๆระหนักในความซับซ้อน Complexity Conscious คำว่า Complex กับ Complicated ต่างกันอย่างไร2คำนี้ถ้าแปลเป็นไทยก็คงแปลว่าซับซ้อนหรือยากแก่การเข้าใจเหมือนกันแม้แต่ฝรั่งส่วนใหญ่ก็อาจรู้สึกว่า2คำนี้ใช้ทดแทนกันได้คุณคิดว่าเครื่องยนต์ในรถนั้น complicated หรือ complex ครึ่งหนึ่งอาจจะตอบว่า complicated ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะตอบว่า complex แล้วการจราจรล่ะ complicated หรือ complex ถ้าเริ่มไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมว่า2คำนี้เหมือนกันในวิชา System Theory หรือทฤษฎีระบบนั้น2คำนี้มีความหมายแตกต่างกันชัดเจนเครื่องยนต์ในรถนั้น Complicated โดยระบบที่ Complicated นั้นเป็นระบบแบบเกาเซ้า System แม้จะมีส่วนประกอบหลายชิ้นแต่ส่วนประกอบแต่ละชิ้นจะปฏิสัมพันธ์กันอย่างคาดเดาได้ปัญหาในระบบที่ Complicated นั้นมีทางแก้ไขที่ชัดเจนเหมือนเครื่องยนต์ที่พังตรงจุดไหนก็ซ่อมตรงจุดนั้นส่วนการจราจรนั้นเป็นระบบที่คอมเพล็กซ์ที่ไม่ได้เป็นเกาเซ้าซิสเต็มแต่เป็นดิสโพซิชันนอลซิสเต็มดิสโพซิชันแปลว่าแนวโน้มที่จะทำบางสิ่งบางอย่างระบบที่คอมเพล็กซ์นั้นเราไม่อาจรู้ได้แน่ชัดว่ามันทำงานอย่างไรเราอาจจะพอคาดเดาได้บ้างแต่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ 100% ปัญหาของระบบคอมเพล็กซ์นั้นแก้ไม่ได้แต่จัดการได้ควบคุมไม่ได้แต่ผลักดันได้ระบบคอมเพล็กซ์เป็นเหมือนทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีกที่ในบางทีการเปลี่ยนแปลงเพียงนิดเดียวก็สร้างผลกระทบที่รุนแรงได้หรือในบางทีการลงแรงมากมายกลับแทบไม่ส่งผลใดๆในระบบที่คอมเพล็กซ์นั้นสิ่งที่สำคัญกว่าองค์ประกอบก็คือความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ที่องค์ประกอบเหล่านั้นมีต่อกันและการท่าปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เราคาดเดาไม่ได้นั่นแปลว่าเราอาจกำลังเจอระบบที่คอมเพล็กซ์อยู่ซอฟต์แวร์นั้นคอมพลิเคเต็ดส่วนการสร้างซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพนั้นคอมเพล็กซ์เครื่องบินนั้นคอมพลิเคเต็ดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้โดยสารบนเที่ยวบินนั้นคอมเพล็กซ์ปืนไรเฟิลนั้นคอมพลิเคเต็ดส่วนกฎหมายควบคุมการใช้ปืนนั้นคอมเพล็กซ์ชั้นใดชั้นนั้นแม้งานต่างๆในองค์กรของเราจะคอมพลิเคเต็ดแต่ตัวองค์กรเองเป็นระบบที่คอมเพล็กซ์เมื่อเราปฏิบัติต่อปัญหาที่คอมเพล็กซ์ราวกับว่ามันเป็นปัญหาที่คอมพลิเคเต็ดเราจึงไม่เคยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงต่อให้ทำรีออฟกี่หนส่งหัวหน้าทีมเข้าไปเทรนเรื่องลีดเดอร์ชิพสักกี่คอร์สหรือปลูกฝังค่านิยมองค์กรด้วยการแปะโปสเตอร์สักกี่ใบแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ค่อยกระเตื้องขึ้นผู้นำองค์กรแบบเก่ามักคิดว่าถ้าพนักงานทุกคนเพียงทำตามที่ผมบอกเราก็จะบรรลุเป้าหมายได้ในขณะที่ผู้นำองค์กรวิวัฒน์จะรู้ซึ้งว่านี่คือระบบที่คอมเพล็กซ์และควบคุมไม่ได้เขาจึงบอกกับตัวเองว่าถ้าเราสามารถสร้างปัจจัยแวดล้อมที่ดีทุกคนก็จะหาทางบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเองสมมุติว่าคุณเป็น CEO ของบริษัทที่ค่าเดินทางเกินงบไปมากคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรวิธีแรกคือแก้แบบไฟจราจรเขียนนโยบายขึ้นมาว่าการเดินทางแต่ละประเภทใช้งบได้ไม่เกินเท่าไหร่บังคับให้หัวหน้าอนุมัติงบการเดินทางทุกครั้งพาร์ทเนอร์กับระบบจองตั๋วที่คัดให้แต่สายการบินและโรงแรมราคาถูกและอาจจะตั้งคณะกรรมการคอยตรวจสอบใครก็ตามที่ทำผิดกฎระเบียบวิธีที่2คือแก้ปัญหาแบบวงเวียนแชร์ข้อมูลค่าเดินทางของทุกคน
หรือทุกทีมให้ทั้งองค์กรเห็นแชร์ให้ดูว่าในอดีตที่ผ่านมาเราใช้เงินค่าเดินทางกันอย่างไรบ้างและบริษัทอื่นๆในธุรกิจเดียวกันใช้งบนี้เยอะแค่ไหนขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะมันจะช่วยให้บริษัทมีกำไรดีขึ้นเปิดห้องให้คนเข้ามาแชร์ทิปแอนด์ทริคในการเซฟคอสเรื่องค่าเดินทางส่วน CEO ก็ทำตัวให้เป็นแบบอย่างแล้วรอดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงสำหรับผู้นำแบบเก่าทุกอย่างเป็นเหมือนโรงงานทุกปัญหาแก้ได้ถ้าเราลงแรงมากพอแต่การทำงานแบบบูเรโอเกรซี่ที่ทุกอย่างท็อปดาวน์นั้นไม่อาจต่อกรกับความคอมเพล็กซ์ของโลกธุรกิจได้หรอกเมื่อเราเผลอคิดว่าระบบที่คอมเพล็กซ์นั้นคอมพลิเคเต็ดเราก็จะต้องผิดหวังอยู่ร่ำไปที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้ดั่งใจเลยกล้าๆหน่อย being brave บางคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของดิก ฟอร์เบอรี่ที่เปลี่ยนกีฬากระโดดสูงไปตลอดการก่อนปี1968ผู้เข้าแข่งขันการกระโดดสูงล้วนใช้ท่าปกติคือกระโดดแบบหันหน้าและยกขาให้สูงที่สุดเพื่อข้ามไม้ที่กั้นเอาไว้ในกีฬาโอลิมปิก1968ฟอสบิลลี่คว้าเหรียญทองด้วยท่ากระโดดสูงแบบใหม่ที่ขัดกับสามัญสำนึกสุดๆนั่นคือกระโดดถอยหลังแล้วเอาหัวข้ามไม้ไปก่อนท่ากระโดดแบบใหม่นี้ได้รับฉายาว่าฟอร์เบอรี่ฟลอปและนับตั้งแต่นั้นมานักกีฬากระโดดสูงที่ทำสถิติโลกทุกคนล้วนแต่ใช้ท่านี้สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ก็คือก่อนการแข่งขันโอลิมปิกคราวนั้นเพื่อนร่วมทีมของฟอสบิลลี่ได้พยายามเรียนแบบท่านี้มาร่วม2ปีแต่ก็ไม่มีใครทำได้พวกเขาเลยเชื่อว่าท่านี้เวิร์กสำหรับฟอสบิลลี่คนเดียวเท่านั้นเวลาที่ผู้เขียนเล่าเรื่ององค์กรวิวัฒน์ให้องค์กรอื่นๆฟังส่วนใหญ่ก็ล้วนมีปฏิกิริยาที่คล้ายคลึงกันวิธีแบบนั้นเวิร์กกับบัวซอกที่อยู่ในยุโรปแต่ไม่มีทางเวิร์กกับเราหรอก Netflix เป็นเทคคอมพานีเขาก็เลยทำได้ไงไม่รู้ว่าธนาคาร Handelsbanken ทำอย่างนั้นได้ยังไงถ้ามาทำในประเทศนี้รับรองว่าโดนแบงค์ชาติเล่นแน่ๆทำไมเราถึงปฏิเสธวิธีใหม่ๆทั้งที่มันดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า status quo biasหรือแนวโน้มที่เราจะยึดติดกับสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้ว 401k ของอเมริกานั้นอารมณ์คล้ายๆกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในบ้านเราถ้าบริษัทถามพนักงานว่าจะกดสมัครไหมจะมีคนสมัครแค่ 34% แต่ถ้ากล่องสมัครนั้นถูกติ๊กอยู่ก่อนแล้วและปล่อยให้พนักงานเอาเครื่องหมายติ๊กออกเองถ้าไม่อยากสมัครผลลัพธ์ก็คือจะมีคนสมัคร 401k ถึง 90%แม้ว่าเราจะเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์ผู้มีเหตุมีผลแต่แท้จริงแล้วสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลกับพฤติกรรมมากกว่าที่เราคิดการทำงานของพวกเราก็มีสเตตัสโคบายแอสเช่นกันเมื่อเจอปัญหาอะไรเราจึงมักแก้ด้วยวิธีเดิมๆหาหัวหน้าที่เก่งขึ้นทำองค์กรให้แฟลตลงทำบัดเจ็ตให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่วิธีเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้อะไรๆดีขึ้นสักเท่าไหร่Astro Taylor เบอร์หนึ่งของ Google X ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Alphabet X ที่ทำแต่โปรเจกต์เวอร์วังอลังการบอกว่าแทนที่จะทำอะไรให้ดีขึ้น 10% หลายครั้งมันอาจจะง่ายกว่าที่จะทำอะไรให้ดีขึ้น10เท่าเพราะถ้าเราคิดแบบ 10% เราก็จะยังใช้วิธีการเดิมๆที่ผ่านการปรับปรุงมานับครั้งไม่ถ้วนจนแทบไม่มีอะไรให้ปรับปรุงแล้วแต่เมื่อคุณคิด10เท่าคุณต้องใช้ความกล้าหาญและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมันอาจพาคุณไปได้ไกลถึงดวงจันทร์เลยทีเดียวสิ่งสำคัญที่ผู้นำองค์กรควรจะระลึกอยู่เสมอก็คือวิธีการทำงานของเรานั้นล้วนถูกสร้างขึ้นมาทั้งสิ้น Our way of working is completely made up นี่ไม่ใช่วิธีที่มันควรจะเป็นหรือต้องเป็นมันเพียงถูกคิดและพัฒนาโดยคนที่มาก่อนเราอะไรที่ดีเราก็เก็บเอาไว้ส่วนอะไรที่ไม่เวิร์กเราก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนักสถิตินามจอร์จบ็อกเคยกล่าวไว้ว่า All Model are wrong Some Model are useful Model ทุกอันนั้นผิดแต่บางอันก็มีประโยชน์ในเนื้อหาที่เราจะกล่าวถึงต่อจากนี้ผมอยากให้คุณลองดูว่าอะไรบ้างที่มีประโยชน์กับคุณคุณไม่จำเป็นต้องลองทุกอย่างเพียงแต่ต้องทำให้มากพอที่จะช่วยให้องค์กรหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของสเตตัสโคเดิมคุณต้องพร้อมที่จะกระโดดหันหลังแล้วเอาหัวลงก่อนมีวิธีอีกมากมายที่คุณจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้โดยเริ่มต้นจากเล็กๆแต่หนักแน่น This is the chance to do the best work of your life โอกาสที่จะทำผลงานที่ดีที่สุดในชีวิตมาถึงแล้วจงอย่าลังเลอยู่เลยโปรดติดตามตอนต่อไป